นที่สุดเกี่ยวกับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจากทางเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่ชายหาดบางแสนแจ้งว่าเด็กเป็นอายุเด็ก13ปีนะครับผมก็เลยเข้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้นะครับตอนช่วงบ่ายสองได้มีเพื่อนชายอดีตเคยเป็นแฟนมาก่อนซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะฮะได้มารับตัวไปนะครับจากที่บ้านเพื่อไปที่บ้านของนายกอล์ฟนะครับไปที่บ้านนายกอล์ฟแล้วก็พอไปที่บ้านนายกอล์ฟเสร็จเขาก็มีการเข้าไปในบ้านนะครับแล้วทีนี้เด็กก็ได้บอกว่าพบเห็นนายบิ๊กนะครับนายบิ๊กที่เป็นคนรับนะครับนายบิ๊กเนี่ยที่เป็นคนไปรับเนี่ยเขาก็ได้มีการเสพยาด้วยหลังจากนั้นก็ตัวเองก็ถูกผลักเข้าไปในห้องของนายกอล์ฟนะครับแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปหนึ่งครั้งพอเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับมีการเตรียมงานมาแล้วก็มีการนำเด็กนะครับมีนายนัทนะครับพร้อมกับพวกอีกหลายคนเข้ามาที่บ้านที่ห้องดังกล่าวแล้วมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพวกนี้ก็เลยต้องรีบเพ่นหนีออกจากบ้านของนายกอล์ฟเพราะว่าตัวเองกำลังเสพยากันอยู่หลังจากนั้นก็ถูกบังคับให้ขึ้นซ้อนท้ายรถนายกอล์ฟไปที่บ้านเช่าของนายกอล์ฟนะครับที่อยู่หลังบริษัทจิ้วฮวดนะฮะพอไปถึงก็ถูกบังคับให้ขึ้นเตียงแล้วก็มีนายนัทนะครับได้จับใส่กุญแจมือภายหลังแล้วทำการล่วงละเมิดทางเพศไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นน้องเขาก็ไม่รู้สึกตัวแต่ขณะที่ยังถูกล่วงละเมิดอยู่โดยในนัดเนี่ยก็จะมีทั้งนายบิ๊กมีชาวเมียนมาที่เป็นคนที่ก่อเหตุคนที่3นะครับแล้วก็อีก 2-3 คนไม่ทราบชื่อนะครับอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วหลังจากนั้นพอประมาณตี4เด็กถูกปลุกขึ้นมาคิดว่าทางบ้านคิดว่านายนัดจะเอาไปส่งบ้านปรากฏว่าถูกปลุกให้ไปอาบน้ำหลังจากนั้นชาวเมียนมาคนก่อเหตุคนที่3ก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจนสว่างแล้วเด็กก็เลยต้องโทรตามพี่สาวของเพื่อนชื่อเปิ้ลนะครับเขาได้ให้มารับตัวไปนะครับกลับไปครับหลังจากนั้นเขาก็เลยไปโรงเรียนนะครับไปโรงเรียนก็มีนายบิ๊กซึ่งอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ไปพูดต่อหน้าเพื่อนๆ นักเรียนในลักษณะที่ว่าให้เอาเงินมาให้นายบิ๊กจำนวน 3,000 บาทถ้าไม่ให้จะเอาคลิปไปเผยแพร่ให้อายก็มีเหตุจริงนะครับซึ่งในวันนี้ขณะนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนมีเจ้าที่สารวิชาชีพแล้วก็มีนักสืบพยานครบถ้วนซึ่งเริ่มสอบสวนตอนนี้แต่เมื่อกี้นี้เราได้สักพักผมได้สอบถามในรายละเอียดบางส่วนเพื่อได้ดำเนินการทางการสืบสวนเริ่มต้นไปควบคู่การสอบสวนจะต้องหากี่คนครับตอนนี้ผู้ต้องหาเรายังตามอยู่นะครับแต่ว่าในการที่ผมได้อ่านจากหนังสือที่มีหนังสือต่างๆที่ออกสื่อมาก็ได้ประมาณ4คน4คนมีใครติดต่อมาเพื่อเข้ามอบตัวบ้างไหมครับยังเลยครับยังไม่มีครับติดต่อมาเราก็รับหมดครับไม่ติดต่อมาเราก็ตามจับอยู่แล้วครับกลุ่มเด็กผู้ปกครองไม่ติดต่อมาไหมครับผมต้องประสานทางโรงพักนะไม่มีใครติดต่อทางผมมา